วันนี้นะคะไซก็อยู่กับสาวสวยนางแบบคนไทยของเราละค่ะเดี๋ยวไซว่าเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเธอกันเลยดีกว่าแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรทำอะไรอยู่แล้วก็มีอะไรให้ติดตามบ้างค่ะสวัสดีค่ะพึ่งค่ะนิชาพานิ่มละไมค่ะก็ตอนนี้นะคะก็พึ่งจะได้ Sexy Leo Girl มาซีซั่น5นะคะก็ได้รองลำดับ1ค่ะเป็น Sexy Leo Girl ลำดับที่2ปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะซีซั่น5ค่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างถ้าสมมุติเพื่อนๆอยากดูอะไรเงี้ยอ๋อก็ตอนนี้นะคะล่าสุดก็มีรายการของอยู่ที่ช่องของดูดนะคะก็เป็น Living Extra Ordinary Rose นะคะก็จะเป็นสไตล์แบบของ Leo Girl ใช่ไหมคะใช่ค่ะของเป็นสาว Sexy Leo ก็ไปเที่ยวกันประมาณนี้ค่ะก็มีภาพกิจกรรมกับผู้ร่วมสนุกโอเคเข้าใจแล้วคือเป็นรายการของทาง Leo Girl ใช่ค่ะโอเคอย่างนี้พูดถึง Leo Girl สิ่งนี้ก็ต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่ละสิใช่ไหมถึงจะไปประกวดปะก็นิดนึงโอเคถ้าสมมติคิดว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่เนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่แบบไหนไม่ใช่เซ็กซี่แบบเยาะยวนเพราะว่าไม่ใช่คนแบบนั้นใช่ไม่ใช่สไตล์แต่ว่าเซ็กซี่ในแบบที่ก็คือเป็นสไตล์ของเราแบบว่าคือเราจะลุยๆนิดๆแต่ว่ามีความเซ็กซี่อยู่อ๋อเป็นแบบเหมือนเซ็กซี่แอนด์สปอร์ตเกิร์ลประมาณนี้โอเคแล้วอย่างบอกว่าเป็นคนเซ็กซี่แบบสปอร์ตเกิร์ลถูกไหมคะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้าสมมติว่าโพสท่าอะไรเงี้ยคิดว่าท่าไหนที่เป็นโพสแล้วแบบเซ็กซี่ที่สุดอะไรอาจจะไม่ถึงแบบโป๊ะนางแบบเพราะว่าไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราจะแบบว่าเป็นคนที่ถนัดโพสข้างซ้ายมากกว่าคือรู้มุมว่าฝั่งไหนสวยแล้วคิดว่าส่วนไหนของตัวเองที่แบบสวยที่สุดอะบางคนอย่างบางคนอาจจะบอกว่าปากดูเซ็กซี่บางคนอาจจะตาเซ็กซี่คิดว่าส่วนไหนหนูเซ็กซี่ที่สุดหนูว่าตาตาแบบมองจิกๆเนี่ยไหนๆทำท่าเซ็กซี่ให้ดูหน่อยสิไอ้ยายเคยอายงั้นอันนี้ไหนๆพูดเรื่องเซ็กซี่แล้วเดี๋ยวเรามาถามเรื่องหนุ่มๆกันบ้างดีกว่ามียังมีหนุ่มๆไหมคะแล้วนี่มีหนุ่มๆมาจีบไหมนิดหน่อยแหมพูดอย่างงี้มันไม่ค่อยนิดหน่อยนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวพี่ถามเลยละกันว่าสมมติให้เลือกเปรียบผู้ชายกับรถนี่เรามีคำเปรียบเทียบนะผู้ชายกับรถหนูจะเลือกผู้ชายสไตล์ไหนถ้าสมมติเปรียบเหมือนรถกระบะก็จะเป็นสไตล์ผู้ชายแบบลุยๆใจกว้างรถเก๋งก็เป็นผู้ชายแบบธรรมดาแต่ว่าพึ่งพาได้รถสปอร์ตรถแบบซุปเปอร์คาร์อย่างงี้ก็จะเป็นสไตล์ผู้ชายแบบเรียบหรูเนียบดูดีมีสไตล์ประมาณนี้อันสุดท้ายเอาเป็นผู้ชายแบบขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แบบว่าเท่ๆแมนๆมีสไตล์อะไรเงี้ยชอบแบบไหนชอบแบบแรกนะชอบแบบแรกชอบลุยๆใจกว้างใช่ชอบแบบมากกว่าเพราะเราเป็นคนลุยๆอ๋อ ชอบผู้ชายแบบรถกระบะใช่ไหมแล้วตอนนี้เจอยังมีคนมาจีบแบบเข้าตาบ้างป่ะอะไรก็มีแค่นั้นโอเคงั้นเอาไปว่าสุดท้ายแล้วพี่ว่าเดี๋ยวพี่ให้หนูฝากเกี่ยวกับผลงานต่อไปจะมีอะไรอะไรเงี้ยให้ติดตามได้ที่ไหนอะไรอย่างงี้ดีกว่าถ้าจะติดตามผลงานนะคะก็เข้าไปที่ www.iloveleo.net นะคะก็จะพบหนูแล้วก็มีสาวเซ็กซี่ Leo Girl นะคะก็มีกิจกรรมดีๆในนั้นมากมายเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวก็ให้แฟนๆเราไปติดตามดูแล้วกันเนาะงั้นหิวยังนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันไหมจะได้ไปชวนสาวๆของเราด้วยได้ค่ะอาหารที่ทางสลิวโฮเทลได้เตรียมไว้ให้ซายแล้วก็เพื่อนๆได้ทานกันเนี่ยน่าทานมากๆเลยค่ะแหมแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่หมดเลยเห็นแล้วก็หิวแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันเลยดีกว่าค่ะแล้วอาหารมื้อนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอิ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะพวกเรานะคะทุกคนลงความเห็นกันแล้วว่าจานที่เราชอบที่สุดก็คือผักเขาเรียกนะโรตีแกงเขียวหวานไส้ผักขมค่ะอร่อยมากจานนี้เด็ดจริงๆแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบมาทานอาหารแถวท่องลอนี่หรือว่าได้ผ่านมาแถวนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาชิมรสชาติอาหารที่คาเฟ่เดอะสลินนะคะรับรองว่าอร่อยทุกปากแล้วก็รสชาติอาหารไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ทานอาหารข้าวกันเสร็จแล้วแสดงว่าเดี๋ยวพาสาวๆของเราไปหาของหวานทานกันดีกว่าแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามสักเลยค่ะ
ที่ร้านชีสเค้กเฮาส์เนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะพอใส่ได้ทานเค้กก็นึกถึงของขวัญใส่ว่างั้นเดี๋ยวเราลองมาถามนางแบบของเราก็หน่อยดีกว่าค่ะว่าคริสต์มาสปีนี้เนี่ยเขาอยากได้อะไรเป็นของขวัญกันบ้างค่ะจากที่เมื่อกี้นะคะไฟบอกว่าจะชวนสาวๆมาทานของหวานกันตอนนี้ค่ะเราก็ถึงเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชีสเค้กเฮาส์นะคะอยู่ที่ทองหล่อซอย20ค่ะหาไม่ยากเลยร้านใหญ่ค่ะแล้วก็ขนมอร่อยมากค่ะตอนนี้วางเต็มโต๊ะแล้วก็แอบชิมไปแล้วด้วยค่ะอย่างอันนี้ฮาร์บูรี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่คืออันนี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมอร่อยมากแล้วตอนนี้นะคะก็ใกล้คริสต์มาสแล้วค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงคริสต์มาสสวัสดีไซขอเราคุยกับสาวๆเขาหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะถ้ามีซานตาคลอสไหมของขวัญคริสต์มาสเนี่ยเขาอยากได้อะไรกันบ้างนะอ่ะถามเลยถามคนไทยก่อนถ้าสมมติว่าพูดถึงของขวัญคริสต์มาสเราอยากได้อะไรอะไรที่เราอยากได้ที่สุดอะไรที่อยากได้ที่สุดใช่ไหมก็เป็นของขวัญคริสต์มาสนะของกินของกินอะไรก็ได้ของกินเยอะๆอ๋อชอบกินชอบกินSo if you ask about the Christmas presentWhat the present you're dreaming about? I want a kitty cat, a kitten, a baby kitten, a cat. Cat? Oh, baby cat. Okay. Yeah. เขาอยากได้ลูกแมวค่ะ เขาอยากเขาบอกเขาอยากได้ลูกแมว So you? I want big dog like husky. Oh, เขาอยากได้แบบพวกหมา husky อะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆชอบหมาตัวใหญ่ๆแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกัน If you have to buy some the presentFor someone special for you, what will you buy? I would buy a ring for my mom. Ring? Mm-hmm. แหวนค่ะซื้อแหวนให้แม่คนดีทั้งเลยอ่ะซื้ออะไร maybe buy big bear for my friends. โอเคเขาจะซื้อตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆให้เพื่อนขอเปลี่ยนจากการซื้อพาแม่ไปเที่ยวทะเลเนาะจนก็มันถือว่าเป็นของขวัญที่ชิ้นใหญ่มากของพี่หรออยากได้อะไรดีจะซื้ออะไรให้ใครดีล่ะอ่ะซื้อให้แม่ก็ละกันอยากเหมือนคงจะเป็นอย่างนี้แต่พี่อยากพาแม่ไปเที่ยวเมืองนอกอะไรอย่างนี้เนาะอยากจะพาบินไปเที่ยวที่แบบที่แม่อยากไปแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกคนลองฝากคำอวยพรคริสต์มาสให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วจะพูดอะไรถึงครอบครัวสักนิดนึงโอเค you first okay I just want to say I miss my family and Merry Christmas โอเค so you Merry Christmas I missfor my family สุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกคนเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะไม่ว่าจะวันคริสต์มาสหรือว่าต่อจากวันคริสต์มาสไปนะคะต่อจากนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเนาะคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะคะก็ถ้าพูดก็รักทุกคนนะนางงามมากรู้สึกดีป่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวไซว่าให้เราทานกันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไซจะปล่อยสาวๆของเราเนี่ยไปเตรียมตัวแฟชั่นเซตราคาแต่ว่าวันนี้เนี่ยแฟชั่นเซตของเราก็พิเศษอีกนะคะเพราะว่าเรามี2ชุดเนื่องจากคริสต์มาสใช่ไหมเราก็ต้องมีชุดแซนดี้คลอสสำหรับสาวๆแล้วก็อีกชุดนึงก็เป็นบิกินี่ค่ะเตรียมตัวพบกันได้เลยค่ะ Special Technique by Canonหลอกขึ้นหรือเปล่าคะผอมลงครับนี่หลอกขึ้นนะเนี่ยคิดถึงนะผอมปะชมแล้วให้ของคืนหน่อยมันขโมยความลับดีๆวันนี้ต้องความลับอะไรมาบอกใส่บ้างไหมคะเอาเรื่องเทคนิคใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยรู้ใจอ่ะรู้จัก stop action ปะ stop action เป็นการถ่ายรูปให้วัตถุเนี่ยหยุดกับที่ทำยังไงให้มันอยู่กับที่เราใช้สปีดคัตเตอร์ที่ค่อนข้างเร็วเราจะได้ภาพที่แปลกหมายความว่าเราถ่ายคนกระโดดหรือถ่ายน้ำเนี่ยมันจะเป็นเม็ดอยู่บนอากาศลอยอยู่ก็ได้อ๋อโอเคเหมือนแบบที่เห็นเขาถ่ายคนกระโดดละครั้งกลางอากาศใช่ใช่มันจะเป็นสต็อปแอคชั่นเหมือนกันอ๋อแล้วมันต้องทำยังไงบ้างคะพี่โต้งก็โหมดเราเปิดกล้องโหมดที่ใช้เป็นทีวีค่ะนะครับสปีดชัตเตอร์ใช้สูงหน่อยอย่างน้อยสัก250มันจะได้มันจะได้หยุดแต่การถ่ายภาพแบบนี้ก็มีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะสมมุติว่าเราถ่ายรถนะรถวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเราถ่ายสต็อปแอคชั่นเลยตึ้งมันจะเหมือนรถคันนั้นจอดอยู่ซึ่งเราไม่อยากได้อารมณ์นั้นอ๋อแล้วทำไงอ่ะคือถ้าจะสต็อปแอคชั่นในกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เป็นรถยนต์เนี่ยนะส่วนใหญ่จะต้องมีอะไรที่กระเด็นขึ้นมาอย่างเช่นหินให้รู้ว่ารถเนี่ยวิ่งอยู่แล้วเราถ่ายให้มันอยู่เหมือนเวลาล้อรถปัดฟิวใช่ไม่ใช่เป็นรถไปจอดอยู่กลางแท็กอ๋อโอเคเข้าใจแล้วไอ้แล้วอย่างสมมติถ่ายหนูให้หนูสต็อปแอคชั่นอย่างเงี้ยสมมติว่าหนูแบบไม่ได้กระโดดอ่ะหนูทำอะไรอ่ะวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ใช่ไหมมันก็ไม่รู้มันก็จะเป็นแค่ท่าวิ่งเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปวักน้ำดูแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดู
ให้น้ำให้เป็นหยดทดลองกันเลยนะคะโอเคได้เลยครับจัดไปต้องมากนะคะโอ้เทคนิคเก๋ไก่มากเดี๋ยวจะไปลองทำจะให้เพื่อนกระโดดแล้วก็ถ่ายบ้างลองดูครับค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ติดตามรายละเอียดเมื่อกี้ไม่ทันนะคะก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ www.canonlife.com ค่ะในนั้นก็จะมีรายละเอียดวิธีการถ่ายภาพแบบนี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆได้ไปลองถ่ายกันค่ะ